สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับซีรีส์นะครับร้อยละคิดสุขภาพทางการเงินนะครับซีรีส์พอดแคสต์ของเรานะครับตอนนี้เราเดินทางมาสู่ EP ที่เท่าไหร่นะวะ19แล้วนะครับวันนี้หัวข้อของเราคือนะครับคิดให้ดีก่อนให้ใครยืมเงินตัวนี้จริงๆน่าจะไปต่อในหัวข้อก่อนหัวข้อที่16นะฮะน่าจะเป็นอย่าเป็นหนี้ถ้าไม่จำเป็นนะครับคราวเนี้ยเปลี่ยนจากการเป็นหนี้เราพูดถึงการเป็นเจ้าหนี้บ้างแล้วนะฮะเป็นเจ้าหนี้เนาะแต่ว่าต้องคิดให้ดีก่อนที่จะให้ใครยืมเงินหรือก่อนที่จะเป็นเจ้าหนี้ใครนะครับวันนี้นะครับเรามีนะครับคำนะฮะคมของคุณวอลเลอร์สตีลนะฮะเขากล่าวไว้เมื่อกี้ว่านะฮะเราคิดตามดูนะฮะเพื่อนแท้วัดกันตรงที่ให้เงินไปแล้วจะคืนเมื่อไหร่แต่ถ้าทำได้อย่าวัดเลยดีกว่านะครับเราจะเห็นหลายครั้งนะฮะความพูดนี้นะครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อนเนี่ยอย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับจริงๆแล้วเขาบอกครับการวัดกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์การวัดเนาะผมก็มองว่ามันมีโอกาสน้อยนะครับเขาเลยไม่อยากให้คุณวัดนะน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าความผูกพันหลายอย่างนะครับพอมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาแทรกเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเขาก็เลยว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพื่อนแท้ไหมก็ลองยืมเงินก็ดูหรือให้ยืมเงินก็ดูครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าให้ยืมเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะนะครับก็อย่าให้ใครยืมเงินเลยดีกว่าเนาะเพราะส่วนใหญ่นะครับใครที่ยืมเงินไปมักไม่คืนนะฮะผมว่าส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยนะครับจริงๆทุกท่านจะรู้นะครับแม้จะเป็นเพื่อนที่รักกันมาแค่ไหนก็ตามนะครับการเสียเพื่อนเพราะสาเหตุจากการยืมเงินเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับแม้แต่กิจการเงินกู้ก็เช่นกันนะครับหากคุณไม่มีเงินเหลือพอก็อย่าเข้าไปข้องแวะอะไรกันนะครับเข้าใจไหมก็อย่าไปคิดนะครับว่าสัญญาเงินกู้ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจะช่วยให้คุณได้เงินคืนมาเสมอเพราะลูกหนี้บางรายเนี่ยนะครับก็ดีนี่เข้าขีดเมฆไปเลยนะฮะหรือไม่อยู่สู้หรือไม่ก็ไม่ดีนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็สู้คดีกันไปครับก็ถึงขั้นลงกันศาลก็ว่ากันไปนะครับพร้อมบอกว่าไม่มีเงินครับไม่มีเงินไม่ดีนะไม่จ่ายนะครับจะฟ้องก็ฟ้องไปนะไม่เป็นไรเห็นหรือไม่ฮะการให้ใครยืมเงินหรือกู้เงินเนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับธุรกิจเงินกู้เนี่ยจึงมักทำขึ้นมานะครับเมื่อคุณเนี่ยมีทุนสำรองอย่างน้อยต้องมากกว่า10เท่าของเงินที่คุณจะให้เขากู้เช่นครับหากคุณมีเงินจะให้กู้เขาเนี่ย10,000คุณก็ควรมีเงินสำรองไม่ต่ำกว่า100,000พูดง่ายคือต้องมีเงิน10เท่าฮะถึงคุณจะปล่อยกู้ได้ถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณปล่อยกู้ได้100,000นะครับอันนี้คือหลักสถิตินะที่เขาคำนวณกันมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ลองคิดดูฮะจะให้เพื่อนกู้วันนี้มีรายได้10,000ให้10,000ผมว่าให้ปล่อยให้เพื่อนกู้10,000ไม่เสียหายแต่ถ้าวันนี้คุณมีเงิน10,000คุณจะให้เพื่อนยืม5,000อันนี้แสดงว่าไม่ถูกตามหลักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอนะครับจะให้ใครยืมเงินใช้หลักการนี้เลยฮะคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณจะให้คนอื่นยืมเงินแล้วหวังกำไรจากการกู้ดอกเบี้ยเลยก็ตามเนี่ยคุณต้องมีเงินมากกว่าเงินที่จะปล่อยกู้เป็น10เท่านะครับในกรณีของการยืมนะครับคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อนหรือญาติของคุณเดินเข้ามาฮะพร้อมของฝากคิดไว้ก่อนเลยนะการมาพร้อมของฝากเนี่ยมันก็มีโอกาสนะฮะชื่อหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าก่อนจะเอ่ยปากขอยืมเงินคุณคุณอาจคิดมาครับเป็นการเอื้อเฟื้อหรือเปล่าซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธนะฮะว่าเมตตาธรรมครับจุนโลกต้องบอกพี่ฮะจะบอกคุยอะไรก็ของความช่วยเหลือเรามาให้เราไม่ให้เขาเนี่ยมันจะแบบโหดร้ายหรือเปล่านะครับอาจารย์ต้องบอกไงครับผมเข้าใจนะคุณเป็นคนเมตตาธรรมครับจุนโลกครับแต่จงคิดนะฮะให้คิดให้ดีนะครับว่าเรามีเงินแค่ไหนกรณีที่มีคนมาขอยืมเงินคุณหากเป็นหลักหมื่นคุณควรเป็นคนมีทรัพย์สินสำรองเป็นเงินหลักแสนจำได้ไหมฮะทฤษฎี10เท่าจำนะฮะทฤษฎี10เท่านะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนยืมหลักหมื่นคุณต้องมีเงินเป็นหลักแสนครับเพราะหากเกิดความผิดพลาดเราจะไม่เจอเรื่องลำบากแต่หากคุณมีน้อยครับลองคิดกลับกันนะถ้าคุณมีน้อยแต่พอ
ยาไส้ไปวันๆนะแค่พอยาไส้ไปวันๆแล้วกันนะมีเงินน้อยแค่พอยาไส้หรือพอประทังชีวิตไปวันๆคุณควรปฏิเสธที่จะให้ญาติยืมเงินครับด้วยความนุ่มนวลนะอย่าโหดร้ายครับคุณอย่าเป็นคนตรงไปแล้วกันเนาะบางทีมันจะทำร้ายซึ่งกันและกันนะฮะพอเวลาเราให้ยืมไปละโอ้ยขอบคุณเราแต่พอเวลาเราไปขอคืนนะครับโอ้โหเราแทบต้องไหว้คืนเลยและสำคัญบางทีตอนที่เราไม่ให้ยืมเงินว่าเราคือว่าตอนนี้จบโอเคนะเราไม่รู้สึกแย่ดีกว่านะตอนนั้นกลายเป็นเหมือนเราไปขอคนอื่นเนาะนะครับวิธีการพูดดูดวงคือไม่ให้นะไม่ให้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้นี่แล้วกันนะให้พันหนึ่งแล้วกันไม่ต้องคืนเลยเอาไปใช้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีให้ยืมไม่มีให้ยืมจบนะครับแล้วก็ไม่อยากไปอย่าใส่ใจนะครับหากเขาจะด่าทอว่าหุนแรงน้ำใจนะฮะแต่หากญาติมิตรรายใดด่าเรายับแล้วแสดงว่าเขานึกถึงตนเองก่อนเสมออยู่ในหยาบด่าๆเลยแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราเท่าไหร่ครับโอเคป่ะเขาก็ไม่ได้ดีหรอกเขาต้องการผลประโยชน์จากเรานะครับเขาเองว่าเขาคิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงเรานะครับดังนั้นทำได้อนาคตได้เลยนะครับว่าเราให้เขายืมไปแล้วนะสำหรับคนที่ด่ากาดคุณนะฮะเขาไม่คืนแน่นอนครับเพราะเขาเห็นแก่ตัวคือทั้งหมดทำไมไม่ยืมช่วยพี่หน่อยได้ไหมทำไมเราเป็นคนแบบนี้โอเคไม่ไปยืมเงินก็ได้นี่คือจบไปถูกไหมครับไม่เป็นไรยืมก็ได้เอาเงินที่จบแต่ถ้ามาด่ากาดแสดงว่าเห็นแก่ตัวนะฮะมองอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งดีเลยครับถ้าเขาด่าเราเราไม่ให้เขาถูกไหมโอเคครับหลักๆเนี่ยมันมักมีคนนะครับที่ออกมาตำหนิญาติที่บ้างคลั่งว่าเป็นคนแรงน้ำใจนะฮะเราเห็นหรือเปล่าโดนในตอนนี้นะครับผมก็กล้าพนันเลยนะครับว่าคนนั้นเนี่ยต้องไปขอยืมอะไรบางอย่างจากญาติที่รวยแล้วเขาปฏิเสธมาครับเราจึงมักจะตีความการไม่ให้ยืมเงินเนี่ยเป็นความใจดำแต่อันที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเพียงคำด่าทอของคนที่เห็นตนเองมาก่อนเรื่องอื่นๆต่างหากครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็มันมีสองอย่างอ่ะบางทีบางคนก็แสดงน้ำใจจริงนะครับคือวันนี้เขาต้องถามเนาะคนรวยนะครับถ้าเขามีน้ำใจเขาจะดูก่อนครับว่าพื้นฐานไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเขามีเงินสิบเท่าเขาใช้คุณยืมพันหนึ่งแล้วต้องดูหน่วยงานคุณจะคืนได้หรือเปล่าถูกไหมนะเพราะฉะนั้นคืนค่ายเป็นเงินยืมนะครับก็คืนอ่ะคือถ้าขอให้ก็จบครับเราไม่ได้คิดจะเอาคืนใช่ไหมจะขอหมื่นขอแสนให้ก็คือจบแต่ถ้าขอยืมฮะบาทเดียวต้องคืนโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นสรุปข้อคิดนะครับวันนี้อยากบอกทุกคนว่าหากคุณมีเงินเพียงพอการจะให้กู้ยืมดีนะครับก็ทำได้ไม่ได้ว่านะครับอย่าลืมกด10เท่านะต้องมีเงินมากกว่า10เท่านะฮะคุณให้ยืมได้แค่ 10% ของเงินที่คุณมีย้ำว่าของคุณที่เงินที่คุณมีนะครับที่หักไปทุกอย่างแล้วนะครับคุณนะครับคุณมีสิทธิ์นะครับเต็มร้อยที่จะไม่ให้เขายืมก็ได้ครับคุณอาจจะแนะนำให้เขาไปยืมคนที่คนอื่นที่มีนะครับเพียงพอนะครับเพื่อแสดงน้ำใจแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าแสดงน้ำใจโดยให้เขายืมทั้งที่เราก็มีปัญหาทางการเงินอยู่หลายคนเองนะครับรักเพื่อนมากรักพี่น้องมากตัวเองจะล้มมาแล้วไปช่วยก่อนสุดท้ายตัวเองก็ตายครับตายเสร็จแล้วเขามาดูไหมมาดูฮะเขาก็ปล่อยคุณไปตามยถากรรมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะให้ใครยืมเงินซะก่อนนะครับอันดับแรกให้เราดูก่อนเลยครับว่าเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยเงินเดือนเท่าไหร่นะเงินเหลือเงินเก็บเท่าไหร่ถ้าคุณมีเงินเก็บแสนหนึ่งคุณให้เขายืมหมื่นหนึ่งได้แต่คุณมีเงินเก็บแค่หมื่นหนึ่งคุณให้เขายืมพันหนึ่งได้นะครับพันหนึ่งแค่ทีเดียวนะคนต่อไปจะมาก็ลดลงไป 10% ของเงินที่เหลืออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งพันหนึ่งคนหนึ่งพันหนึ่งไม่ใช่นะครับโอเคไหมใช้หลักแค่ 10% ของเงินเก็บที่เรามีอยู่ครับการไม่ให้ยืมไม่ใช่เป็นการแรงน้ำใจนะครับโอเคไหมแต่ถ้าเราช่วยได้ก็คือช่วยครับแนะนำวิธีหนึ่งนะฮะให้ไปเลยครับเขามายืมหมื่นหนึ่งพี่ให้เลยพันหนึ่งพี่ให้พันหนึ่งนะแต่พี่ไม่มียืมแต่พี่ให้พันหนึ่งเราแลตัวเองแล้วกันน้องแล้วก็จะไปยืมกันพี่ต้องบุดเกินตัวเองใช่ใช่ไหมฮะเราไม่ได้แรงน้ำใจคือเราให้คือจบครับไม่ต้องไปเอาแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้อีกถูกไหม
ไม่ต้องมายืมเพราะถ้ายืมแล้วคนเจ็บคือเราถูกไหมครับอย่าไปคิดว่าการให้ยืมเงินคือการแลกน้ำใจนะครับเพราะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยชีวิตเราก็ต้องดูแลชีวิตเราเองนะครับคือถ้ามันเดือดร้อนจริงๆแล้วเราพอมีแล้วเกินโอเคคุณให้เขายืมได้ถูกไหมเพราะเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะแล้ววันหนึ่งถ้าเราเดือดร้อนเขาจะช่วยเราได้ไหมเราไม่รู้นะครับถูกไหมณตอนนั้นเพราะถ้าคุณประคองตัวเองได้คุณช่วยเขาไปก่อนนะฮะคุณจะเคยเห็นซีรีส์หนังหลายเรื่องใช่ไหมที่เป็นหนังสั้นให้ข้อคิดคุณเห็นว่าคนรวยเขาให้ใช่ไหมครับในเวลาที่เดือดร้อนเนี่ยไอคนที่เขาเคยให้กันมาช่วยเขาอย่าลืมนะฮะถ้าคุณดูละครตัวนี้ดีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนรวยมีเยอะเขาก็เลยกล้าให้ใช่ไหมเพราะเขามีมากกว่า10เท่าเขาก็ให้ได้นะเพราะแบบนี้ควรช่วยแต่ถ้าคุณยังไม่มียังไม่ช่วยใครครับช่วยตัวเองก่อนโอเคไหมนะฮะแล้วก็อย่าไปคิดว่าใจดำครับยิ่งใครที่ต่อว่าเราเยอะๆให้เรายิ้มในใจเลยครับว่าเออดีแล้วเราไม่ให้ยืมเนี่ยขนาดเราไม่ยืมนะในวันหนึ่งที่เราไปทวงแล้วมาถึงแก่ตัวแบบนี้มาเห็นแก่เราไหมในวันที่เราเดือดร้อนนะครับโอเคนะครับเพราะไม่ต้องไปพิสูจน์ใจใครฮะเอาตัวเราให้รอดก่อนนะครับถ้ามีเยอะก็ให้ยืมไม่แสดงว่าเราแรงใจนะครับอาจจะแนะนำได้นะแนะนำสำหรับคนที่มีมากกว่าเราแล้วก็สามารถบริหารกันกันได้คุณก็แนะนำให้เขาไปยืมคนนั้นนะครับหรือไม่ก็แสดงน้ำใจสุดคือเราให้ไปเลยนะครับแต่แค่จำนวนเล็กๆจำนวนหนึ่งก็พอฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับอย่าลืมครับไม่อยากเสียมิตรนะครับอย่าให้ยืมเงินแต่ถ้าเรามีมากก็ให้ยืมบ้างก็ได้นะครับอย่าลืมกด10เท่าโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะอย่าลืมติดตามนะครับEP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะฝากติดตามด้วยเลยกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเราจะมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันเสิร์ฟให้คุณนะครับในทุกเย็นหรือทุกเช้านะครับโอเคเราเจอกันEP หน้าครับขอบคุณมากๆฮะสวัสดีครับ